่ะวันนี้เรามาถึงคำถามยอดฮิตข้อที่4แล้วนะคะที่มีคนถามเข้ามามากสำหรับการขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์ก็คือมีรถอะไรบ้างให้ชอบขับในนิวซีแลนด์นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงรถประมาณ7ประเภทนะคะจริงๆมีมากกว่านั้นแต่ว่ามันอาจจะจุกจิกเกินไปแล้วก็ทำให้เรารู้สึกแบบว่างงที่มันมีให้เลือกเยอะเกินไปนะคะเรามาพูดถึงประเภทรถที่เราใช้กันบ่อยๆดีกว่าค่ะประเภทแรกเราเรียกว่าเป็นรถ compact car นะคะก็คือเป็นรถเก๋งนั่นเองพูดง่ายๆรถเก๋งที่เราใช้นะคะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็น 1,800cc ค่ะเหมาะสำหรับผู้เดินทางนะคะ2ท่านกระเป๋าสัมภาระ2ใบไม่มีปัญหาเลยค่ะโมเดลที่ใช้นะคะที่นิวซีแลนด์เขาก็จะบอกว่ามีประมาณ Toyota Corolla นะคะมีประมาณ Mazda 3ประมาณนี้นะคะอันนี้2ท่านเป็นรถเก๋งธรรมดาสบายๆเลยค่ะต่อไปถ้าเราเดินทาง3ท่านนะคะรถที่จะแนะนำเป็นทางเลือกก็คือเราสามารถเลือกเป็นรถเก๋งไซส์ใหญ่ถ้าพูดง่ายๆที่เรารู้จักกันก็อย่างเช่น Toyota Camry ค่ะนั่งได้3ท่านกระเป๋าสัมภาระ3ใบไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าต้องการสมรรถนะที่แบบดีขึ้นนะคะเราจะอัปเกรดไปเป็นรถ SUV เลยก็ไม่ได้ติดขัดอะไรค่ะค่ะแล้วก็รถประเภทต่อไปนะคะประเภทที่3เมื่อกี้ได้พูดถึงไปแล้วก็คือที่จะแนะนำก็คือเป็นรถ SUV นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับผู้เดินทางนะคะประมาณ 3-4 ท่านค่ะรถ SUV ที่ใช้เนี่ยก็คือแนะนำว่าใส่กระเป๋าสัมภาระนะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าอาจจะเป็นใบใหญ่3ใบเป้ฝรั่งใบใหญ่1ใบค่ะโมเดลที่ใช้นะคะที่นิวซีแลนด์เนี่ยเขาจะใช้กันเป็น Toyota RAV4 แต่พอเวลาที่เราพูดถึง Toyota RAV4 อาจจะไม่ค่อยรู้จักกันเนาะก็เทียบว่าเป็น Honda CR-V ประมาณนี้แล้วกันค่ะแต่ยังไงก็ดีนะคะบางทีเนี่ยเราเวลาที่พูดว่าเอ้ยกระเป๋าสัมภาระใหญ่3ใบเป้ฝรั่ง1ใบคนก็รู้สึกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าฉันไป4คนกระเป๋าสัมภาระใหญ่4ใบล่ะของฉันเยอะอาจจะมีมากกว่านั้นแนะนำนะคะแคตตากอรีต่อไปเนี่ยก็คือให้ลูกค้าเลือกพิจารณาที่จะใช้รถไซส์ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงค่ะเราจะเรียกว่าเป็นพรีเมียมวากอนค่ะพรีเมียมวากอนเนี่ยเรารู้จักแน่นอนเลยเพราะว่าในเมืองไทยมีเยอะแยะนะคะเป็นโตโยต้าไฮแลนเดอร์ค่ะโตโยต้าไฮแลนเดอร์เนี่ยจะออกแนวเป็นแฟมิลี่คาร์นะคะก็จะนั่งได้สำหรับท่านที่เดินทางเนี่ยประมาณ 4-5 ท่านก็ได้นะคะอยากได้รถที่แบบว่าใส่ของได้เยอะหน่อยเราเลือกเป็นพรีเมียมวากอนนะคะเป็น Toyota Highlander อย่างที่บอกนะคะใส่สัมภาระได้สำหรับผู้เดินทาง5ท่านกระเป๋าสัมภาระ5ใบค่ะแล้วถามว่ามีทางเลือกอื่นอีกไหมถ้าไม่ได้อยากได้ Toyota Highlander นะคะก็จะต้องอัพไซด์ค่ะเรียกว่าเป็นพรีเมียม 4-wheel drive นะคะที่ใช้เนี่ยโมเดลนี้ก็น่าจะรู้จักอีกแน่นอนเพราะเมืองไทยก็มีนะคะ Toyota Prado Toyota Prado เนี่ยราคาจะสูงกว่าไอ้ตัวพรีเมียมวากอนนะคะแต่ว่ามันจะมีข้อดีสำหรับคนที่ชอบปลูกป่าฝ่าดงนะคะสะเทินน้ำสะเทินบก Toyota Prado เนี่ยคือสมรรถนะเขาก็จะแรงมากนะคะเพราะว่าเครื่องเนี่ย 4,000cc เลยทีเดียวนะคะแล้วก็เดินทาง5ท่านกระเป๋าสัมภาระ5ใบอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะโอเคเหลืออีกไม่กี่ประเภทเท่านั้นนะคะที่เราจะแนะนำให้รู้จักนะคะต่อไปก็คือประเภทที่เรียกว่ารถ7-8 ที่นั่งค่ะโมเดลนี้ก็เป็นที่ยอดนิยมเหมือนกันนะคะสำหรับท่านที่เดินทางเนี่ยประมาณ 5-6 ท่านถ้า5ท่านไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่ถ้า6ท่านก็ลองพิจารณาเรื่องกระเป๋าสัมภาระนิดนึงเพราะว่ารถประมาณ 7-8 ที่นั่งที่เราใช้นะคะโมเดลที่เราใช้กันบ่อยๆเมืองไทยมีนะคะตามท้องถนนดูได้จะมีเกียร์คาร์นิวัลค่ะโอเคมี Toyota Estima ค่ะแล้วก็จะมีเป็น Hyundai H1คนถามเข้ามาเยอะเลยบอกโอ้ยอยากได้ Hyundai H1 ได้ไหมเพราะมันใหญ่ดีใส่กระเป๋าได้เยอะจะต้องบอกว่าเวลาที่เราไปเช่ารถที่นิวซีแลนด์นะคะเราไม่สามารถไปกะเกณฑ์ได้ว่าฉันจะเอาโมเดลนั่นโมเดลนี้อะไรแบบนี้นะคะเราบอกได้แค่เป็นประเภทของรถค่ะส่วนเรื่องโมเดลเป็นโมเดลไหนเนี่ยทาง Fleet Manager ที่นิวซีแลนด์นะคะเขาจะบริหารจัดการเรื่องรถให้เราเองทำไมถึงจะต้องเป็นอย่างนั้นทำไมถึงจะระบุโมเดลที่เราชอบไม่ได้เลยคำตอบก็คือว่าถ้าบางครั้งนะคะทางเมเนเจอร์ที่นั่นเนี่ยถ้าเกิดเขาตกปากรับคำกับเราไปแล้วว่าจะเอา Hyundai H1 ให้จะเอาเกียร์คาร์นิวัลให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการทำงานของเขาจะค่อนข้างยากลำบากขึ้นมาอีกสเต็ปนึงเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าสัญญาแล้วว่าจะเอารถมาคืนในวันที่ตกลงกันไว้เกิดลูกค้าเปลี่ยนใจกระทันหันอาทิเช่นอยากเช่าต่อนะคะไม่เอามาคืนหรือเกิดอุบัติเหตุที่ต้องไปซ่อมต่างๆนะคะก็จะทำให้ทางบริษัทรถเช่าเนี่ยไม่มีรถโมเดลนั้นๆให้กับลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นความเสียหายเพราะว่าได้ตกปากรับคำกันไปแล้ว
ดังนั้นจึงจะต้องเรียนทุกคนให้ทราบนะคะว่าจะแจ้งได้เป็นประเภทของรถเท่านั้นจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะเอาโมเดลนั้นโมเดลนี้จะไม่ได้นะคะค่ะแล้วถัดไปอันนี้เป็นประเภทสุดท้ายแล้วนะคะก็คือจะเป็นรถตู้โอ้โหรู้จักกันดีเลยค่ะ Toyota Hiace ค่ะเราเรียกว่าเป็นรถ12ที่นั่งนะคะรถ12ที่นั่งเหมาะสำหรับใครบ้างเหมาะสำหรับผู้เดินทางนะคะประมาณ6 7และ8ท่านค่ะใส่กระเป๋าสัมภาระได้ถ้าไม่เกิน8ท่านไม่มีปัญหาเลยค่ะทำไมถึงบอกว่าอ้าว6ท่านไม่นั่งรถแบบ7 8ที่นั่งไม่ได้หรอก็อย่าลืมเรื่องกระเป๋าสัมภาระนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินทางกันประมาณ6ท่านอย่างน้อยเราจะต้องมีกระเป๋าใหญ่แล้ว6ใบอาจจะมีกระเป๋าใบเล็กๆอีกนะคะถ้าเราได้รถโมเดลที่เป็นอย่าง Toyota Estima อย่างเงี้ยค่ะก็ใส่สัมภาระไม่พอแน่นอนนะคะก็เลยจะมาแนะนำรถ12ที่นั่งโอเควันนี้เราจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคำถามยอดนิยมข้อที่4มีรถประเภทไหนบ้างที่นิวซีแลนด์ทวนนะคะประเภทแรกรถเก๋งแนะนำ2ท่านค่ะประเภท2รถเก๋งใหญ่นะคะประมาณ Toyota Camry อาจจะ3ท่านก็ได้ค่ะประเภทที่3ค่ะเป็นรถ SUV นะคะเหมาะสำหรับ3ถึง4ท่านค่ะประเภทที่4ค่ะเป็นรถพรีเมียมวากอนสำหรับท่านที่เดินทางประมาณ4ถึง5ท่านนะคะประเภทที่5ก็จะเป็นพรีเมียม4 wheel drive นะคะสำหรับคนที่ต้องการสมรรถนะแรงสูงนะคะแล้วก็ใส่กระเป๋าสัมภาระได้เยอะอย่างไม่ต้องเป็นกังวลก็เหมาะสำหรับ 4-5 ท่านเช่นเดียวกันประเภทที่6นะคะก็จะเป็นรถ8ที่นั่งค่ะก็จะมีเกียร์คาร์นิวัลมี Hyundai H1 นะคะมี Toyota Estima และประเภทสุดท้ายนะคะก็เป็นรถ12ที่นั่งค่ะเย้จบแล้วสำหรับรถ7ประเภทที่เราใช้กันบ่อยๆที่นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็ค่าน้ำมันนะคะณตอนนี้เดือนกันยานะคะปี2562นะคะค่าน้ำมันเบนซินตกประมาณลิตรละ50บาทค่ะและค่าน้ำมันดีเซลนะคะตกประมาณลิตรละ35บาทค่ะการขับรถเที่ยวที่นิวซีแลนด์นะคะจะรวมประกันขั้นพื้นฐานตามกฎหมายให้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าต้องการไปซื้อประกันเพิ่มก็ไม่มีปัญหาค่ะตอนรับรถเนี่ยบอกที่ได้เลยอยากจะอัปเกรดเป็นประกันชั้นหนึ่งค่ะโอเคก็ง่ายๆเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในเทปหน้าเกี่ยวกับคำถามยอดฮิตข้อที่5ค่ะแล้วมาดูกันว่าข้อที่5ที่คนถามบ่อยเกี่ยวกับเรื่องขับรถเที่ยวนิวซีแลนด์เป็นเรื่องอะไรวันนี้บ๊ายบาย